มากันที่เรื่องแรกเลยที่คิมเบอรี่เนี่ยถูกแอบถ่ายเป็นคลิปใต้กระโปรงนะตอนที่ออกงานนะฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าหน้าคล้ายคิมเบอรี่แต่ว่าล่าสุดนี้คิมเบอรี่เนี่ยออกมานะฮะแล้วก็ส่งทนายเนี่ยนะครับไปแจ้งความนะฮะที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปอท.นะครับเพื่อดำเนินคดีนะครับกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่นำภาพลามกอนาจารเนี่ยเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีแฟนคลับเนี่ยส่งลิงก์มาทาง Twitter จำนวน2ลิงก์มาให้คิมเนี่ยดูคิมก็เปิดเพราะว่าเป็นภาพที่คล้ายคิมเองเนี่ยถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงแล้วก็มีการนำภาพเนี่ยนะฮะไปโพสต์ลงในโซเชียลนะครับสร้างความเสียหายแล้วก็เสียชื่อเสียงนะฮะโดยทางทนายนางสาวมนกันนะฮะมุกสิกนะฮะครับผมคือยังไม่ขอให้ข้อมูลใดๆตอนนี้รอให้ตำรวจนี่จับกลุ่มคนกระทำความผิดมาก่อนนะฮะครับทางนี้ผู้จัดการส่วนตัวของคิมก็ให้สัมภาษณ์นะฮะกับสำนักข่าวสื่อหนึ่งว่าการที่คิมเบอรี่เนี่ยถูกแอบถ่ายใต้กระโปรงนั้นเนี่ยน่าจะเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับพร้อมกับยืนยันว่านางเอกสาวจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะครับต้องเอาเรื่องนะฮะจริงดูจากสถานที่มันไม่น่ามีที่ที่เราจะไปแอบก้มถ่ายเลยได้เลยที่บอกว่าที่บ้านนี่โกรธด้วยนะอ้าวควรจะโกรธสิมาทำแบบนี้ก็โกรธด้วยนะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วกันแบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับดีนะฉันไม่ใส่กระโปรงเดชบุญสำหรับคนที่เดินอยู่ด้วย